วันนี้ครับพบกับดร.ธเนศอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของการเป็นยูทูบเบอร์ต้องทำยังไงบ้างนะฮะ How to be YouTuber การที่จะเป็นยูทูบเบอร์นะฮะคุณต้องมาเช็คลิสต์ก่อนครับทั้ง8ข้อเนี่ยคุณมีครบหรือเปล่านะครับผมเอามาจากประสบการณ์ที่ผมนั่งทำมาเลยนะครับ 4-5 ปีที่ผมนั่งทำตั้งแต่แบบทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยจนวันนี้เนี่ยเราผ่านสเต็ปที่2ไปแล้วผมถือว่าผมผ่านสเต็ปที่2ไปแล้วนะสเต็ปที่3เนี่ยก็คือรอปีหน้าว่าจะเป็นยังไงนะครับทีนี้เนี่ยอันดับแรกเลยสิ่งที่คุณจะต้องคิดคือการที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยคุณจะต้องมีผู้ชมจำนวนมากนะครับคุณจะต้องสร้างออเดียนให้ได้ทั่วโลกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าเดี๋ยวคุณจะประสบความสำเร็จแค่ช่องภาษาไทยผมว่ามันน้อยอ่ะคือมันสมอลมากๆอ่ะมันปริมาณมันน้อยมากคุณไม่สามารถทำได้ 4,000 ชั่วโมงต่อปีหรอกคนมันมีทางเลือกเยอะมากในการที่จะดูดังนั้นคุณจะต้อง work on global เท่านั้นนะฮะให้มันมีผู้ชมจำนวนมหาศาลให้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือข้อที่2ภาษาอังกฤษอาจจะต้องมีการใช้ใน channel ด้วยนะครับเพื่อทำให้แบบมีการสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ชมนะครับอาจจะไม่ได้ 100% อย่างช่องผมเนี่ยผมก็พูดภาษาไทยนะครับผมก็ไม่ได้แบบภาษาอังกฤษ 100% เลยนะฮะผมก็มีผู้ชมทั้ง2ส่วนนะทั้งประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยดังนั้นผมก็ต้องผมเอาคนทั้งโลกนี่ดังนั้นผมก็ต้องมี2ภาษานะครับข้อ3นี่สำคัญมากคุณจะต้องทำให้ได้อย่างน้อย1วิดีโอต่อวันนะครับหรือเท่าที่คุณทำได้เลยมากที่สุดต่อวันคุณใส่ไปเลยเท่าที่คุณจะคิดได้เท่าที่คุณจะมีเวลานะครับคือการที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยคุณจะต้องทำมันอย่างต่อเนื่องอ่ะและก็มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพราะว่าการที่คุณเพิ่งตั้งช่องใหม่เนี่ยคุณไม่มีของเลยไม่มีอะไรให้ใครดูเลยดังนั้นคุณจะต้องทำให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะข้อที่4ก็คือ YouTube เนี่ยต้องการอะไรที่มันง่ายสำหรับการดูไม่ใช่แบบอะไรที่เข้าใจยากเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไปทำอะไรที่เข้าใจยากนะก็จะไม่มีใครดูช่องคุณหรอกนะเช่นคุณสอนหนังสือหรืออะไรที่มันเข้าใจยากเนี่ยก็จะไม่มีใครดูนะเขาต้องการอะไรที่มันง่ายๆดูง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะครับข้อที่5ก็คือคอนเทนต์ใน YouTube เนี่ยควรที่จะมีหลายดิเรกชันนะเอาที่คุณชอบที่จะทำเลยอย่างผมก็ทำอะไรผมก็ทำไปมีหลายดิเรกชันเราสามารถสร้างเพลย์ลิสต์ได้นะมีความแตกต่างเกิดขึ้นนะนู่นนั่นนี่นะทำให้มันเยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้เพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราไม่รู้หรอกคนจะดูอะไรคุณจะต้องทำไปสักพักนึงก่อนแล้วก็มาดูการวิเคราะห์ใน YouTube ว่าคนชอบดูอะไรมากถ้าเกิดว่าคนชอบดูเรื่องแบบนี้มากคุณก็ต้องทำเรื่องแบบนั้นให้เยอะหน่อยนะครับแต่ว่าคุณก็ต้องมีอย่างอื่นด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะตันข้อ6เนี่ยคุณจะต้องใช้ความอดทนอย่าหยุดนะถ้าคุณยังไม่ผ่าน YouTube Partner Program เนี่ยอย่าหยุดนะฮะคุณอาจจะต้องใช้เวลา 3-4 ปีนะในการที่ทำให้มันผ่านนะเพื่อที่จะมาวิเคราะห์ว่าคุณควรจะไปต่อมั้ยหรือคุณควรจะต้องไปทำอย่างอื่นนะครับคุณต้องใช้ความอดทน 3-4 ปีแรกมากๆนะครับข้อ7ก็คือต้องเชื่อในตัวเองครับและก็ต้องมีศรัทธาในอนาคตที่จะต้องประสบความสำเร็จจากการทำเป็น YouTube Partner Program นะการเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยมันต้องอาศัยความอดทนนะเพราะว่าคุณมาที่หลังคนอื่นนะคนอื่นเขาทำกันไปไกลแล้วคนรู้จักติดตลาดไปแล้วแต่คุณเพิ่งจะมาทำดังนั้นคุณต้องหาความแตกต่างให้ได้สุดท้ายนะฮะต้องมีการเซตโกมีไทม์ไลน์ชัดเจนอย่างของผมเนี่ยผมมีไทม์ไลน์นะ 1,000 ซับเมื่อปีที่แล้วนะ 2019 30,000 ซับปีนี้นะฮะปีหน้าผมก็ตั้งแล้ว 100,000 ซับนะครับแต่ว่าเป้าหมายสุดท้ายของผมก็คือถ้าเกิดว่าผมจะประสบความสำเร็จจากการทำ YouTube เนี่ยผมจะต้องมี Subscriber 1ล้านคนให้ได้นะครับซึ่งก็ต้องทำงานหนักต่อไปเพราะว่ามันยังไม่ถึงถูกมั้ยมันต้องมีการตั้งเป้าหมายถ้าเกิดว่าเราไม่ตั้งเป้าหมายเราจะไม่ทำงานนะครับอันนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องเช็คก่อนถ้าเกิดว่าคุณจะเริ่มต้นสำหรับการเป็นยูทูบเบอร์